ผักใต้มาม่าน้ำย่าปูนี่คือเมนูโปรดผมเลยครับเริ่มจากการตั้งไฟแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปจากนั้นตำด้วยเครื่องแกงชอบเค็มๆใส่เยอะๆนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับคนเริ่มเข้าที่ละตำด้วยหัวกะทิอีกนิดครับโอ้ยคนอีกหน่อยนึงจากนั้นก็ตำด้วยน้ำปลาตำด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่พริกป่นใครชอบเผ็ดใส่เยอะๆเลยนะแล้วก็ฉีกใบชะพลูลงไปปิดท้ายด้วยเพลของเราเนื้อปูม้าจากนั้นก็จัดจานน้ำลายสออยากกินแล้วแล้วก็ตักเข้าไปอีกตักเข้าไปอีกตักเข้าไปอีกเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาให้สาแก่ใจเอ้ยอร่อยย่างแรงเลยนี่